สวัสดีครับยูบช่องแปลงคือเก่าครับอันนี้ผมช่ำต้นลีลาวดีนะครับเนาะต้นลีลาวดีครับพลาดคิดพลาดครับนี่ครับรู้สึกว่าจะเป็นเน่าๆนะครับเนาะออกเน่าๆอันนี้ก็เป็นนิ่มๆนะครับเนาะอาจจะบ่รอดครับน่าจะไม่รอดมาแน่ใจกันนะครับเนาะต้นนี้ครับว่าจะหลอดบอลนะครับเนาะเป็นออกนิ่มๆนะครับเนาะออกนิ่มๆคล้ายๆคือยังมันจะเน่าข้างในนะครับเนาะซึ่งผมบ่ได้ใส่น้ำยาเลี้ยงรากนะครับเนาะก็ผิดพลาดนะครับเนาะบ่เคยช้ำเหมือนกันครับสำหรับต้นลีลาวดีนะครับเนาะต้นลีลาวดีจะเป็นตระกูลเดียวก็พวกต้นจำปานะครับเนาะนี่ครับผมเคยที่ผมเคยช่ำนะครับเนาะของต้นจำปานี่ครับจะตัดแบบนี้นะครับเนาะแล้วก็เสียบลงดินซุ่มๆนะครับเนาะชุ่มๆเอาไว้ที่ร่มครับแล้วก็มันก็จะแตกขึ้นเองนะครับเนาะแตกยอดแตกรากออกนะครับเนาะแล้วค่อยเอาไปเพาะช่ำลงถุงนะครับเนาะหรือไม่ก็ลงที่ปลูกเลยนะครับเนาะช่ำคือยังช่ำลำมันเท่านี้ครับเสียบลงไปขี้ดินนะครับเนาะตรงที่มันชุ่มๆนะครับเนาะก็บ่ต้องเสียบลึกนะครับเนาะเสียบต้องธรรมดานี่ครับนี่ครับประมาณนี้ครับค่ำไปนะครับเนาะพิ้งต้นไม้ก็ได้หรือพิ้งกระถางยังสักอย่างก็ได้นะครับน้องใบครับแต่ดินนี่ต้องชุ่มนะครับเนาะนี่ครับที่ผมเคยช่ำต้นจำปานะครับเนาะกับตระกูลเดียวกันครับกับลีลาวดีครับพอมันแตกรากนะครับเนาะแล้วค่อยเอาไปปลูกอันนี้เป็นเทือแหลกเลยครับที่ผมเอาลงดินโดยตรงนะครับเนาะนี่ครับเอาลงดินครับมันบ่เกิดเลยนะครับเนาะเห็นยอดก็ประมาณนี่ครับ10ต้นเห็นอยู่แค่4ต้นครับเนาะนี่ครับบ่แน่ใจนะครับเนาะแต่ผมก็พลาดนะครับเนาะบ่เคยช่ำเทือนครับเนาะบ่ได้ใส่น้ำยาเลี้ยงรากครับถ้าแช่น้ำยาเลี้ยงรากอาจจะงอกนะครับเนาะอาจจะติดดีก็นี่นะครับเนาะนี่ครับผู้ใดมีเทคนิคดีๆนะครับเนาะในการช่ำลีลาวดีนะครับเนาะคอมเมนต์มาได้นะครับเนาะใต้คลิปเลยครับแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับเนาะระหว่างช่ำต้นลีลาวดีนะครับเนาะหรือต้นจำปาส่วนที่ผมเคยเฮ็ดกับมิตรไปช่ำพิ้งไว้ดินซุ่มๆนะครับเนาะดินชุ่มๆนะครับนี่ครับเสียบไว้ซื่อๆครับปักค้ำไว้ซื่อๆครับแต่ไว้ในร่มนะครับเนาะให้ดินมีความชื้นนะครับเนาะอันนี้เป็นเทือแหลกเลยครับเทือลงดินนี่ครับก็ไม่ติดเลยนะครับเนาะมาน้ำซ้ำผมบ่ได้เอาไปแช่น้ำยาเลี้ยงรากก่อนที่เอาลงดินนะครับเนาะนี่ครับตายนะครับเนาะ10ต้นครับ10ต้นตายรอด4นะครับเนาะตาย6กับบ่แน่ครับเพราะว่ามันเป็นนิ่มๆนะครับเนาะนี่ครับเป็นนิ่มๆครับเปอร์เซ็นต์รอดอาจจะบ่มีนะครับเนาะแต่ไอ้ต้นนี้ครับออกแข็งๆหน่อยๆนี่ครับเปอร์เซ็นต์รอดอาจจะมีนะครับเนาะครับออกแข็งๆครับเนาะแต่ที่นิ่มๆนี่คงจะบ่รอดแล้วครับนี่ครับบ่แน่ใจครับเนาะต้องเบิ่งปีครับผู้ใดมีเทคนิคในการช่ำครับเนาะคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ครับสำหรับต้นนี้แล้วว่าดีหรือต้นจำปาเนาะนี่ครับทุกท่านนี่ผมยังไลค์ครับฝากกดไลค์กดแชร์ของแพลนพาร์ลอนนี้นะครับขอบคุณครับ